ถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ผมมุ่งมั่นจริงๆที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการหลอนยาท่านผู้ชมนครพนมเพิ่งจะเผาศพน้อง9ขวบซึ่งถูกคนหลอนยาเสพติดเสพยาแล้วบุกเข้าไปในวัดที่ติดกับโรงเรียนค่ะเอาเสียมที่เป็นด้ามไม้เนี่ยฟาดที่ศีรษะน้องบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียในเวลาต่อมาค่ะเพิ่งเผาไปเมื่อวันเสาร์ชาปนกิจวันอาทิตย์เกิดขึ้นอีกอำเภอหนึ่งที่นครพนมดังไปและคราวนี้หลอนยาแทงตำรวจเสียชีวิตเลยเป็นตำรวจที่มักจะเข้าไประงับเหตุนายคนนี้นี่แหละคุ้มคลั่งอยู่เสมอแล้วนึกว่าคุ้นเคยคิดว่าจะระงับได้เหมือนเช่นเคยไม่ได้ยังไม่ทันรอกำลังเสริมค่ะเข้าไประงับเหตุชาวบ้านแจ้งว่าคุ้มคลั่งอีกแล้วคราวนี้ตำรวจร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิโกพลวัฒน์รองสวปโรงพักท่าพนมนครพนมไม่ทันตั้งตัวเอามีดเข้ามาจ้วงแทงแล้วแทงซ้ำ7แผลเสียชีวิตอยู่ที่แคร่ตรงนั้นเองท่านผู้ชมตำรวจเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยจริงๆคือร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิรองสวปทาสพนมหลังจากชาวบ้านแจ้งเหตุว่ามีชายคลุ้มคลั่งอารวาสอยู่ในบ้านในพื้นที่หมู่บ้านโชคอำนวยที่นครพนมร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยเกรงว่าจะทำร้ายชาวบ้านยังไม่ทันกำลังเสริมมาเข้าไประงับเหตุคนเดียวน้องไรปรากฏว่าคนร้ายคือนายอนุเดชซึ่งอายุ49ปีเขาเสพยาบ้ามานานจนกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะตอนที่ท่านรองสวปเข้าไปเนี่ยปรากฏนายอนุเดชใช้มีดแทงรองสวปแบบไม่ยั้งท่านเสียชีวิตอยู่บนแคร่หน้าบ้านส่วนตัวนายเดชหนีไปค่ะโดยชิงเอามอเตอร์ไซค์ของเพื่อนบ้านที่จอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรขี่ไปรวมถึงนำวิทยุสื่อสารกับเอาปืนของร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิติดตัวไปด้วยค่ะอันนี้จิตเวชจริงหรือเปล่าเอาวิทยุสื่อสารไปด้วยเผื่อตำรวจติดตามจะได้รู้รวมถึงอาวุธภูมิกับโรงพักท่าพนมในเวลาต่อมาพลตำรวจถวินคำเกตนำกระบังลงพื้นที่ก่อนจะจับกุมตัวนายเดชได้ที่ตู้ยามหน้าบ้านนี่แหละหน้าหมู่บ้านค่ะตรวจสอบพบว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะมีแค่เส้นทางบางช่วงอะนะคะก็จับภาพรถกระบะของร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิตอนที่ท่านขับมาเพื่อจะเข้ามาระงับเหตุเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นจังหวะนี้แต่ว่าจุดที่เกิดเหตุกับละแวกใกล้เคียงเนี่ยยังไม่พบกล้องวงจรปิดนะคะทางพุ่มกับท่านพนมบอกผู้เสียชีวิตคือร้อยตำรวจเอกอิสราวุฒิร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิกับนายเดชผู้ก่อเหตุคุ้มครั่งคุ้นเคยกันมาก่อนเพราะนายเดชมักจะคุ้มค่าอารวาสเป็นประจำและร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิก็มักจะไประงับเหตุเกี้ยกล่อมได้สำเร็จอยู่เสมอแล้วก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ทางร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิท่านได้รับแจ้งว่านายเดชเนี่ยคุ้มคลั่งอาละวาดอีกแล้วท่านก็เลยรีบขับกระบะมาที่บ้านที่เกิดเหตุหวังว่าจะระงับเหตุให้ได้โดยเร็วเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวท่านก็เคยมาระงับเหตุหลายครั้งแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคราวนี้นายเดชจู่โจมแบบไม่คาดคิดค่ะจนกระทั่งท่านรองสวปท่านนี้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่คือท่านใส่ชุดนอกเครื่องแบบอยู่นะคะแต่คุ้นเคยค่ะเคยเข้าไประงับเหตุหลายครั้งแปลว่ามันซ้ำซากใช่ไหมค่ะขณะเดียวกันตำรวจจะแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าและต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานและจะตั้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปท่านผู้ชมผู้ใหญ่บ้านช่วยอำนวยสุภชัยบอกว่าลูกบ้านแจ้งว่านายเดชอยู่บ้านคนเดียวเอาอีกแล้วข้างอารวาสทำลายข้าวของญาติโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยผู้ใหญ่ก็เลยไปที่ตู้ยามประจำตำบลอุ้มเม้าซึ่งร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิประจำอยู่ที่ตู้ยามพอดีท่านก็อาสาไปที่บ้านผู้ก่อเหตุเนื่องจากก่อนหน้าเคยคุ้มคลั่งเป็นประจำเรียกว่าคุ้มคลั่งจนคุ้นเคยตั้งใจว่าจะไปประเมินสถานการณ์เบื้องต้นยังไม่ทันขอกำลังจากโรงพักแต่ไปถึงนายอนุเดชหรือนายเดชปรีเข้าใช้มีดพระฟันเข้าที่ขมับเลยร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิล้มลงบนแคร่แล้วก็แทงฟันซ้ำจนแน่นิ่งก่อนจะเสียชีวิตก็เลยประสานไปทาง191แล้วก็ประสานมากับหัวหน้าสายตรวจของตำบลนี้ก็คือผู้เสียชีวิตนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่เกิดเหตุก่อนผมจะเข้าไปประเมินสถานการณ์ก่อนผมไปบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะว่าเวลาหายไปสักระยะหนึ่งก็พอดีลูกบ้านก็โทรไปว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไปชิงรถเขาไปชิงรถเขาขี่ออกไปดอนสวรรค์ผมเลยถามเอาแล้วมีใครอยู่ตรงนั้นไหมลูกบ้านเลยบอกว่ามีแต่รถสีขาวจอดอยู่คันนึงเอารถสีขาวก็แสดงว่าเป็นของหัวหน้าชุดสายตรวจผมก็เลยสงสัยผมก็เลยโทรหาในเบอร์ของผู้เสียชีวิตนะครับปรากฏว่าไม่มีใครรับมาเข้ามาก็คือเห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่แต่ผมก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบสัญญาณชีพปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบสัญญาณชีพเราไม่เจอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วชิงปืนไปด้วยชิงปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยใช่ไหมใช่ครับชิงไปหมดเลยครับจับได้อยู่ที่ตรงป้อมยามบ้านดอนสวรรค์ครับเพราะว่าชิงรถเข้าไปแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ตรงรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ครับมอเตอร์ไซค์เอาไปทิ้งไว้ตรงซอยข้างโรงเรียนติดกับป่ามันแล้วเดินภาพขวาคือในเดชผู้ก่อเหตุซึ่งญาติบอกว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวตามลำพังเพราะหย่าร้างกับภรรยาไปนานแล้วเสพยาบ้ามานานต่อเนื่องกระทั่งป่วยจิตเวชมานานกว่า20ปีเคยไปบำบัดแล้วแต่รักษาไม่หายเพราะไม่ยอมกินยาแล้วมักจะคลุ้มคลั่งเป็นประจำก็อย่างที่บอกญาติก็ยังบอกเลยตำรวจที่ตายเนี่ยเคยรู้จักมาก่อนแล้วเคยระงับเหตุได้เรียบร้อยทุกครั้งไม่คิดว่าคราวนี้อนุเดชจะจู่โจมเข้าชาร์จและกระทั่งตำรวจเสียชีวิตเลยออกมาได้เดือนหนึ่งหมอออกเพิ่นก็เอาไปบำบัดจนเหลือ2เดือนบ่2เดือน3เดือนนี่ล่ะครับก็ออกมานี่ก็คุ้มครั้งมานี่ก็3เทื่อที่4แล้วนี่เทื่อนี้นั่นนักสุดเพราะว่าคันปกตินั่นหมอหมดอีดเพิ่นมาเพิ่นก็เอายาให้กินนะครับแล้วมีการขาดยาบ่ครับช่วงเรื่องอะไรครับโอ้ยขาดตั้งแต่ออกมาจากหมออ้อบแล้วหมอไปเอาพบแม่พาไปสิไปเอายากับบ่ไปเอ้ยสิพาไปกับบ่ไปครับแนวใดมีแต่จิตีสิค่ะกันมันเงียบก็คือระวังเอาหาหน้าแนวนี้แล้วเพิ่นมีพฤติกรรมเสพยามานานหรือยังครับโอ้ยถึงละได้ถึงเลยตั้งแต่บ่แม่นอายุ10 9 20พุ่นบอกอย่างที่บอกชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยบอกเลยครับท่านผู้ชมข้อที่1คุ้มคลั่งเป็นประจำเป็นที่เอื้อมราหวาดกลัวข้อที่2เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปบำบัดหลายทีไม่หายสักทีกลับมาก็เสพอีกข้อที่3ท่านผู้ชมชาวบ้านบอกเลยจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ในจังหวัดนครพนมเมื่อวันเสาร์เพิ่งจะเผาร่างเด็กอายุ9ขวบเหยื่อธาตุยาบ้าเนี่ยที่อำเภอพลสวรรค์นะคะตอนนั้นคุณผู้ชมคงจำได้ด้ามเสียมาฟันหัวน้องฟินเด็กชาย9ขวบเพิ่งเผาเมื่อวันเสาร์นะคะพอวันอาทิตย์ไม่เว้นเลยมาเกิดเหตุตำรวจเสียชีวิตนักข่าวตามไปที่ตั้งสวดพระภิธรรมร่างของท่านร้อยตำรวจโทอิสราวุฒแม่ของตำรวจพี่เสียชีวิตคุณแม่เมยุรีอายุ79แล้วบอกครับท่านผู้ชมคือลูกชายเนี่ยทำหน้าที่ของตำรวจแต่ก็เป็นกังวลเรื่องหลานที่กำลังจะมีอนาคตขณะที่ภรรยาผู้ตายแต่งงานอยู่กินกันเมื่อปี62เพราะก่อนหน้าภรรยาของร้อยตำรวจโทท่านนี้เสียชีวิตป่วยไปก่อนแล้วปรากฏว่ามีลูกชายอีก3คนตอนนี้เรียนมัธยมส่วนตัวภรรยาคนปัจจุบันมีลูกกับผู้ตาย1คนอายุแค่ขวบกับ6เดือนแปลว่าลูก4ยังเล็กคนเล็กสุดเนี่ยขวบ6เดือนเท่านั้นเองก่อนหน้านี้สามีเคยเล่าให้ฟังว่าไประงับเหตุในเด็กคุ้มคลั่งก็กลัวกับกังวลเหมือนกันแต่เป็นหน้าที่ต้องดูแลประชาชนมักจะไประงับเหตุแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้ในเด็กกินยาเพราะญาติพี่น้องทำอะไรไม่ได้คือเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จจนคุ้นเคยสามีจึงไม่คิดว่าในเด็กจะลอบกัดเข้ามาจู่โจมอย่างที่ทราบฝากไว้ถึงรัฐบาลดำเงินการให้เด็ดขาดยิ่งคนที่อ้างว่าป่วยจิตเวชแล้วรับโทษสถานเบาอยากจะให้แก้กฎหมายค่ะคือถ้าทำผิดทุกคนต้องได้รับโทษที่สะสมไม่ต้องมาอ้างว่าป่วยทางจิตเพราะว่าคนนี้มันบ่อยเข้าไปเขาก็ไปหลายรอบนะ6-7ครั้งได้ที่ไปเขาก็แบบคุยเขาพูดกันดีบางทีเขาพูดกันลงตัวค่ะก็เอายาให้กินเอายาให้กินด้วยเองด้วยคิดนะแกไปเรียกไปเรียกว่าแบบออกมาคุยกันซิออกมาคุยกันหน่อยประมาณนี้แกพอนี่แหละเสียงเงียบไปสักพักสงสัยเขาบอกว่าแบบพี่นั้นมันไม่ออกมาเขาก็เลยแบบไปเปิดประตูก็เลยแบบจูบไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอาจจะคลั่งมากมันสูญเสียเนาะคือคนเราเป็นภรรยาก็แบบเสียใจแต่ว่าทุกอย่างคือแกจะรับผิดชอบหมดไง
คือเราเนี่ยกับแกคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยแกแบบทำอย่างก็ถ้าในใจนะคะถ้ามีแบบนี้คือพบยาบ้ายาเสพติดคือจิตเวทนี่คืออันที่จริงนะก็อยากให้แบบปราบหรือแบบปิดให้ตายไปเลยไม่ต้องมีเพราะว่ามันเป็นภัยสังคมไม่ใช่ว่าใส่ร้ายครอบครัวนักภัยก็ไม่อยากให้เป็นแต่ว่าคือถ้ามันมีคนเสพไปแล้วมันดูแลยากก็จิตยาตายเลยไปทำกับคนนู้นคนนี้มาเขาบอกว่าจิตเวชจะให้รับผิดชอบอะไรนั่นไปทำกับคนนู้นคนนี้ก็บอกจิตเวชจะให้รับผิดชอบอะไร อย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะแสดงความเสียใจจริงๆทั้งคุณแม่อายุมาก79ภรรยาลูกอีก4คนคนเล็กแค่ครัว6เดือนอ่ะ